คราวนี้มาต่อกันนี่คลิปที่2นะครับในเรื่องของ networking ESP โดยใช้ Python นะ Micro Python กี้คลิปที่แล้วพูดถึงว่าเรา connect ด้วยวิธีนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปว่าจะไป connect แบบ advanced ขึ้นเนี่ยเราลองคิดดูครับผมอยากให้เราลองคิดดูว่าถ้าเรา connect โอเค network cardเนี่ยบรรทัดนี้นะบรรทัดที่ติดต่อกับ network card ว่าขอให้เซตอัพเป็น wireless LAN ให้เป็นมาตรฐานตามนี้เขาเรียก network STAIF ก็คือพวก TCP แล้ว active โอเค2บรรทัดนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าวงจร network มันทำงานอยู่แล้วแต่พอ connect นี่ที่พอ connect แล้วมันไม่ได้อะมันได้หรือได้เราไม่รู้ไงว่ามันได้แล้วเราก็เข้าปิงเลยนี่ผมครับบนทัศน์นี่คือปิงเลยนี่คือ assume ว่าได้การเขียนแบบนี้คือ assume คือประมาณว่าได้แล้วทำไมไม่ได้อะทำไงอะถ้ามัน SSID หาไม่เจออย่างเงี้ยหาผมไม่เจอทำไงฮะมันก็จะมีวิธีอย่างเงี้ยที่ดูนะอันนี้ก็คือเนี่ยครับตรวจสอบ error ในการเชื่อมต่อ error นี่สามารถตรวจสอบได้วิธีนี้มันจะใช้กับวิธีอื่นๆได้นะครับไม่ใช่ว่าแค่การเขียนนี้จะใช้กับเน็ตเวิร์กอย่างเดียวนะครับเขาเรียก exception handler อันนี้จะอยู่ใน Python ปกติจะมีอยู่แล้วถ้าเราเซิร์ชดูเขาเรียก exception Python exception นี่เป็นภาษาอันนี้ Python ไม่ใช่ไมโครนะ exception handler handling ก็คือการ handle มันนะครับเนี่ยครับมันก็มี exceptionนะครับหลักการ exception ก็คือใช้คำว่า try and accept พร้อมๆกันทำยังไงไปดูนะครับอย่างนี้แป๊บหนึ่งอย่าหากันเป็นไงล่ะโอเคสำหรับ micro python นะครับเวลาเราใช้เนี่ยผมก็ copy ไปก่อนนะเปิดไปอีกไฟล์หนึ่ง new file ใส่เข้าไปเพื่อจะทำอีกโปรแกรมเวลาเราพัฒนาโปรแกรมผมเราไม่ควรจะแบบว่าเขียนพรวดเดียวแล้วเอาให้เละเลยย้ำให้เละเลยไม่เอาผมจะเขียนงี้ครับเมื่อเขียนได้โปรแกรมหนึ่งแล้วผมเซฟไว้เป็นเวอร์ชันหนึ่งหรือเป็นวิธีการหนึ่งแล้วก็เซฟเอาไว้อย่างเงี้ย test wifi test connect ผมก็เทสถ้าจะเขียนใหม่ไม่ใช่ไปโมในนี้นะอย่านะครับเทคนิคการ develop โปรแกรมอย่าไปโมจนเละแล้วก็เฮ้ยจำไม่ได้วิธีครั้งที่แล้วมันเวิร์กเพราะอะไรลืมถอยก็ถอยไม่ถูกนึกออกไหมครับก็คือเมื่อได้เวอร์ชันนี้แล้วมันเวิร์กก็เซฟเก็บไว้แล้วเราก็ไปเขาเรียกไงเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งพอเข้าใจนะครับเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราคิดว่าโอเคเราจะทำอันนี้แล้วเราก็เพสต์ copy paste มาแล้วก็ develop ต่อเป็นเวอร์ชัน2ทำให้เป็นนิสัยครับทำให้เป็นนิสัยอย่าไม่ใช่ว่าละเลงเขาเรียกละเลงไอ้ของเก่าแล้วก็โอ้โหโมกันทะเละเลยแล้วก็วุบไม่เวิร์กถอยกลับก็ไม่ได้เขาจำไม่ได้ว่าอันดูก็ไม่ได้หมดถูกไหมครับก็ควรจะเซฟไว้เป็นเวอร์ชันไปนะแล้วเขียนไฟล์เนมให้รู้เรื่องไม่ใช่ P1 P2 โปรแกรม1โปรแกรม2ไม่เอาเขียนให้ชัดอย่างเงี้ย Wi-Fi scanner Wi-Fi test Wi-Fi connect and ping เงี้ยชัดๆเอาชัดๆครับชัดๆอ่ะเงี้ยสมมุติกรณีนี้ก็คือต้องเทสใช่ไหมครับต้องเทสว่ามันคอนเน็กได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะเราก็ใช้วิธีการนี้ดูนะครับคำว่า exception เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิด error อะไรได้บ้างนะครับปกติใน error ใน Python เนี่ยไม่มีหลาย error ครับแต่สำหรับพวกnetwork เนี่ยสำหรับ micro python นะครับจะมี exception อยู่ประมาณ10 กว่าอย่างอ่ะดูอันแรกนะครับ assertion error อันนี้ลองกดลิงก์ดูไปอ่านดูแล้วกันนะครับ attribute ผมไม่เคยเจอพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เจอที่ผมเจอก็คือพวก index error คือสมมติเราเขียน array index หมายถึงว่าเราค้นหา array แล้วมันเกิน array ที่เรา define ไว้มันจะขึ้น index error หรือ range error เรียก range index errorนะครับคีย์บอร์ดอินเทอร์ลับก็คือเมื่อมีการขอเบรกขอหยุดโปรแกรมคีย์เออร์เลอร์
นะครับ memory error name error นี่คืออาจจะไม่ได้ define name ไม่ถูกต้องเช่นตัวแปรเราหายไปแล้วเราไป define ไว้แล้วมันขึ้นนะ OS error นี่บางทีอาจจะเป็น hardware error ส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเจอบ่อยเหมือนกัน runtime ไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่า Python เขาถูกพัฒนามาอย่างดีนานๆจะเห็น runtime error ครับมันเหมือนแฮงค์นะครับแล้วก็มี syntax error นี่เจอบ่อยครับเราเขียนโปรแกรมแล้วมันผิดอ่ะนะครับเราเขียน syntax ผิดก็คือเขียนไวยากรณ์ผิดนะครับผิดรูปแบบ type error ก็เหมือนกัน type error นี่เจอบ่อยก็คือเราอ้างตัวแปรผิดก็คือว่าอะไรนะมันต้องการ integer แต่เราไปเขียนให้เป็น string เงี้ยมันจะขึ้น type error แล้วก็ value error ก็คือมันจะบอกเลยว่า type of error เป็นอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงจะทำยังไงเดี๋ยวลองดูอันนี้นะวิธีใช้นะครับวิธีใช้ถ้าใช่อย่างนี้ปิดเรารู้เลยว่า2ตัวนี้มันเวิร์กน่าจะเวิร์กอยู่แล้วคือ assume ไม่ assume ครับคือมันเวิร์กอยู่แล้วปกติเนี่ยฮาร์ดแวร์มักจะไม่ค่อยเจ๊งนะครับคือบอกให้แลนการ์ดมันทำงานหรือไวเลสทำงานมันก็ทำงานนะครับแต่พอ connect ถ้า connect ไม่ได้ทำไงก็เราต้องเขียนเข้ามาอย่างนี้ครับ try ตัวใหญ่นะ try ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กตัวทีแล้วก็ทำเหมือนลูปเลยนะครับก็คือโคลอนมันก็จะทำการเขาเรียกลองเพื่อ try ให้ลอง connect ดูกับ wifi ตัวนี้นะแล้วก็อะไรครับแล้วก็เขียน exception นะครับคือถ้าใครไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงให้เขียนอย่างนี้ก็ได้ให้ลอง search ผมเองก็มาถามว่าแม่นไหมไม่ได้แม่น exceptionexample แล้วก็กดดูครับลองดูอันนี้มัน Python ธรรมดานะไม่ใช่ Micro Python อันนี้เขียนอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยหลักการเขียนอย่างนี้เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกลับไปที่ตัวนี้เห็นไหม try exceptionexception เขียนถูกไหม except เท่าที่ except เห็นไหมผมก็ไม่ได้ค่อยๆได้ใช้ครับคือใช้มาทีก็ copy มาเป็นยวงแล้วก็ print value except คือมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับลองดูว่ามัน error อะไรมันจะ print ออกมาให้เห็นนะครับมันจะ print ออกมาให้เห็นว่า error อะไรนะผมก็ต้องเปิดไปด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้value error อยู่ไหน value error อยู่นี้ value error นะครับให้อยู่ปิงไว้ที่หลังนะครับอันนี้ผมอาจจะ wipe out ไปเลยนะครับไม่ใช่ใช้นะผมไม่ใช่ใช้ผมรู้ว่าปิงใช้ได้แล้วก็ไม่เป็นไรรู้ว่าได้แล้วผมก็ลบนี่ออกไม่ใช่อยู่ปิงแล้วแล้วก็ print อาจจะเป็นเข้า while loop เลยอันนี้แค่ทดลองนะ while true print มี time ด้วยนะครับprint ค่า i print ค่า i นี่ผมยังไม่ออก LED นะอย่าลืมนะครับผมยังไม่ออก LED นะ print ค่า i ออกมาแล้วก็ t เท่ากับ t บวก1 t บวกเท่ากับ1ก็คือให้มัน print 1 2 3 4 5ไปเรื่อย t ก็0 i เท่ากับ0อันนี้ต้อง print i ลองดูนะครับอันนี้ก็เราก็ดาวน์โหลดรันอย่าลืมนะครับเซฟก่อนนะSave test error exception กัน exception test exception network connect ssid .py.py อย่าลืม .py นะครับต้องมีนามสกุลด้วยปั้งเข้าไปปั๊บลองดูนะลองดาวน์โหลดรันดูนะครับปืดมานะ error invalid syntaxในบรรทัดที่11 except ได้ไหมแป๊บนึงนะครับ except ตัวนี้น่าจะเขียนเดี๋ยวนะ any ใช่ป่ะ any ได้ไหมเขียน any error เดี๋ยวนะครับขอดูก่อน
any error except OS error ลองดูก่อนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ปะน่าจะ error เนี่ยไปละอุ้ยลืมดีเลย์ลืมดีเลย์ไปไหนก็ไม่รู้เบรกก่อนเบรกก่อน stop 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 เนี่ยมันไม่ stop ละเนี่ยครับถ้าเราลืมดีเลย์นะมันจะหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย error เลยเนี่ยหยุด error ไม่ยอมชักปลั๊กอย่างเดียวเขาเรียกถอด USB นะมันก็เสียบ USB ใหม่อันนี้โปรแกรมผม error ไปละเขาเรียกว่าแฮงไปละเพราะว่ามันเร็วเขาเรียกมันฟีดแบ็กเขาเรียกว่าลองคิดดูครับปริ้นแล้วก็ไม่มีดีเลย์เลยจะพรวดไปเลยแล้วก็โปรแกรมทำงานไม่ทันครับเหมือนส่งกลับมาแล้วมันเร็วเกินไปครับเนี่ยผมก็ต้องปิดclose ตัวนี้ไปเนี่ยเป็นเหมือนประสบการณ์ที่บอกว่าเราลืมอะไรต่างๆแล้วก็ close window ไป close โปรแกรมไปเลยเอาใหม่นะครับแล้วก็เริ่มใหม่ภายต้องรอบคอบนะครับไม่รอบคอบก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะเอาละปึ๊บ connect ใช่ไหมฮะ connect นี่ผมเสียบ USB กับกด cancel ไปครั้งนึงแล้วก็กดอีกทีนึงเนี่ยขึ้นพร้อมนี่แหละโอเคดู device มีอะไรบ้างมีอันนี้ double click ขึ้นมาแก้ไหมเนี่ยโปรแกรมยังอยู่อันนี้ผมลืม time delay ห้ามลืมเลยถ้าเราจะทำให้มันหน่วงไปหน่วงทุกวินาที time dot sleep 1วินาทีแต่ถ้าใครขี้เกียจเขียน time เนี่ยนะครับมา time dot เนี่ยก็คือฟังก์ชันเขาเรียกว่าเรียกโมดูล time แล้วก็ฟังก์ชัน sleepถ้าใครไม่อยากเขียนแบบฮาลูฮาราแบบนี้เราก็เขียนอย่างนี้ครับง่ายๆนี่ครับนี่คือมาจากคลิปก่อนๆที่ผมพูดถึง from time import sleep แล้วเราใช้งี้ได้เลยครับนี่ sleep 1 from time ก็คือจากโมดูล time ขอฟังก์ชัน sleep มาใช้เลยขอฟังก์ชัน sleep มาเลยแล้วเราก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องมา time.sleepไม่ต้องมาอ้างอิงถึงโมดูลเนมแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันนั้นเขียนนี้ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้เป็นเทคนิคของ Python นะไม่ได้เกี่ยวกับ Micro นะเพราะ Python ทุกชนิดจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้หมดลองดาวน์โหลดรันดิได้ไหมเนี่ยต่อได้แล้วนี่ครับมันจะต่อได้ปึ๊บเนี่ยไปแล้วเนี่ย2 3 4 5 6 7ไปแล้ว8 9นี่ connect นะเห็นมั้ยครับนี่ connect อยู่ connect เรียบร้อยแล้วไอ้ที่เปลอะๆนี่มันคือเราทำการเขาเรียกว่า activate guard LAN มันก็จะขึ้น status ให้เขาเรียก status ของ network ให้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอ่ะลองเอาใหม่ดูนะครับลองเอาใหม่นะลองเอาใหม่ดูโดยที่ว่าผมชัก USB ออกผมถอด USB ออกนะเสียบใหม่นะและผมเปลี่ยนโปรแกรมนี้ใหม่เป็น JFKK ซึ่งไม่มีอยู่จริงซึ่ง SSID เนี่ย KKK ผมไม่มีที่บ้านแถวบ้านผมไม่มีนะครับลองดาวน์โหลดแล้วรันใหม่ดูดิว่าอาการเป็นยังไงอ่ะหรือ connect ก่อนนะครับ connect board ก่อนให้มันขึ้น serial prompt ก่อนแล้วถึงค่อยดาวน์โหลด and run ขึ้นนี้ก่อนละต้องขึ้นนี้ก่อนนะทุกครั้งเวลาจะดาวน์โหลดโปรแกรมขอให้ขึ้น prompt แบบนี้ก่อนให้แบบสามารถจะเคาะอะไรดูได้ตรงนี้ก็คือมันพร้อมที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด and runทุกครั้งนะครับเวลาจะรันอะไรขอให้พร้อมตรงนี้ขึ้นก่อนโดยการเนี่ยกด connect ไปถ้า connect ไม่ cancel เรากด connect อีกให้มันขึ้นพร้อมนี้ให้ได้นะครับแล้วก็กด to download and run ปึ๊บเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะขึ้นนี้ no ap file เห็นไหม no ap file นะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่ามีเห็นนะ exception จะขึ้นไหมนี้ไม่ขึ้นนะครับ no ap คำว่า no ap file นี่ก็คือ error ที่มันขึ้นมาถูกไหมครับเนี่ย try ไปเรื่อยมันก็ไม่ขึ้นครับมันก็ no ap file ไม่ขึ้นก็คือเขียนอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมัน try อยู่ตลอดครับแล้วมันก็ขึ้น value error ก็คือ no ap file บอกอาจารย์นี่ทำงานไปโปรแกรมผมทำงานอยู่เห็นไหมครับโปรแกรมตัวนี้หลุดมานี่แล้วมันมี error ขึ้นจริง error การ connect ขึ้นจริงแต่มันไม่สนใจมันก็ try อย่างนี้แหละแต่ว่าโปรแกรมที่หลุดมาทำก็เรียกโปรแกรมผมหลุดมาทำตรงโค้ดนี้ได้เลย
เนี่ยโค้ดตรงนี้ผมหลุดไปทำได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ปิ้นไปเรื่อยๆครับ40 60วินาทีละ1นาทีไปละก็ยังทรายอยู่ดีเห็นไหมฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นถึงบอก value error คือทรายหรือว่าอาจจะปิ้นอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราคิดว่า no SSID found ก็ได้ครับเนี่ยลองเขียนนี้ดูลองดูใหม่นะผมลองดูนะลองรันดูนะปึ๊บดาวน์โหลดแอนด์รันใหม่ปึ๊บขึ้นไหมนะครับตัวนี้ accept error try นะครับตัวนี้มันน่าจะไม่ใช่ error ปกติถ้า error ที่มันเป็น error ของ network อ่ะมันจะไม่คือเราต้องดักตรงนี้ไว้นิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น error ธรรมดาซึ่งมันจะไม่มาคิดว่าคงไม่เข้าหลุมนี้คิดว่าคงไม่เข้าหลุมนี้นะครับไม่นะมันไม่เข้าหลุมนี้แน่ๆเพราะผมไม่ได้เขียนเจาะจงว่าเป็น OS error มั้ยหรืออะไรเนี่ย syntax error มั้ยนะครับหรืออะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้อยู่ในขอบข่ายตรงนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็น exception นะครับจริงๆแล้วเราควรจะใส่ให้เรียบร้อยครับควรจะใส่ให้ครบอย่างนี้ error OS error ไหมเห็นไหมครับแล้วก็เขียนอย่างนี้นะครับหรือแล้วก็มีอะไร error อีกใส่อันนี้ไป runtime error ไม่ค่อยมี syntax error มีอะไรอีก type error ใส่ดักไว้ก่อนครับนะครับมีอะไรอีกอะ name error จริงไม่ค่อยมีครับ name error ไม่ค่อยมีลองดูครับอันนี้ก็จริงๆมันมีโปรแกรมที่ผมเขียนอยู่แล้วผมดัก error นะมันจะมีอยู่ในนี้เดี๋ยวนะมีดัก error ไว้ผมเปิดให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเนี่ยจะมี error อยู่แป๊บหนึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมดักไว้หมดเลย connect เนี่ยนะครับ connect อะไรต่างๆเนี่ยผมดักไว้หมดนะครับ station connect นะเนี่ยผมดักทางไว้หมดเห็น exception error มาที่ผมเขียนเนี่ยจะมีอยู่เนี่ย except ทำอะไรถ้าเกิด OS error ให้ machine reset เห็นไหมครับให้ตัวเครื่อง reset ตัวมันเองเกิด syntax error ให้ reset ตัวเองเกิด index error ให้ reset ตัวเองนะครับแล้วคราวนี้จริงๆ error เนี่ยมันก็จะมี number อยู่นะครับมีเขาเรียกว่ามีหมายเลข number error อยู่ก็เราก็ใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ของ error ตรงนี้แล้วก็อาจจะใส่ตรงนี้ก็ได้เป็น SE หรืออะไรก็แล้วแต่ลองดูก่อนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กป่ะแล้วก็ต้องลองดาวน์โหลด and run อีกทีปึ๊ดนะครับลายที่11ผิดเพราะว่าเขียนอย่างนี้ไม่ได้ต้องเขียนทีละชิ้นเลยนะครับเขียนทีละชิ้นเนี่ยเขียนทีละชิ้นต้องเขียนทีละ exception เลยครับเขียนรวมไม่ได้นะเนี่ยผมก็ถึงบอกผมก็ไม่ค่อยจะ implement เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับมีอะไรนะ index error มี name error มีอะไร error บ้าง key error memory error ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี name error ที่ผมเจอ syntax error นี่เจอบ่อยนะครับ syntax error นี่เจอบ่อยใส่เข้าไปถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเหมือนกันในตอนที่เราจะเขียนโปรแกรมให้มันไม่แฮงครับไม่อยู่ดีไม่ทำงานเลยนะครับก็คือว่าตัวนี้ผมก็จะถ้าเออร์เลอร์มาหลายปั๊บขอให้รีเซ็ตให้รีเซ็ตตัวเองเห็นไหมครับนะครับก็อันนี้ก็ลองโหลดดูลองรันดูอันนี้ไม่ตอนนี้ไม่เออร์เลอร์แล้วล่ะใช่ไหมครับก็มันก็ทำงานต่อไปได้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ยังทำงานไปได้แต่มันไม่มีเออร์เลอร์อะไรที่เป็นแบบ error ที่เห็นอยู่ไม่มี syntax error มันก็จะไม่เข้าสู่อันนี้นะครับไม่เข้าสู่โค
บล็อกที่เป็นนี้บล็อกที่เป็น error นี้มันไม่มี error ที่เป็น OS error หรือ index error ไม่มีครับมันก็ปล่อยผ่านมานี่แต่คราวนี้ถ้าจะเช็คว่า connect ไหมหรือไม่ connect ให้ใช้วิธีนี้ครับนี่ดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้ใช้วิธีนี้ครับ is connect นี่ is connectis connected เห็นมั้ยครับ is connected หรือเปล่าลองดูนะก็คือเช็คนะครับ if ใช้ if ครับก็ได้ใช้ if หรือใช้ while ก็ได้ครับใช้ while ก็ได้เดี๋ยวมาดูนะสมมติว่า while ผมใช้วิธีนี้ if nick is connected หรือเปล่านะครับใช้อันนี้นะใช้ connected นี้มั้ยนะครับเป็น true ไหมอันนี้คือเป็น true ถ้าเป็น true ก็คือผมอาจจะ print connect to SSID else print no SSID connected อย่างนี้นะลองดูนะครับลองดาวน์โหลด and run ดูอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยลอง run ดูนะครับปึ๊บนี่ครับ no SSID connect นี่ไงมันไม่เชื่อมต่อเห็นไหมครับมันไม่เชื่อมต่อเนี่ยมันก็ฟ้องมาอย่างนี้แล้วก็แต่โปรแกรมผมก็ยังรันต่อนะเพราะว่ามันไม่ connect แล้วผมก็โปรแกรมก็รันก็เรียกรันต่อก็คือนับ1 2 3ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าถ้าไม่ connect ถ้าไม่มี connect ผมไม่รันโปรแกรมนี้ผมจะไม่รันโปรแกรมนี้ไม่เอาทำไงครับง่ายๆดูนะอันนี้คือแบบพื้นๆเห็นไหมครับก็คือว่าถ้าเช็คก่อนว่า wireless to connect กับ SSID มั้ยจริงๆตัวนี้อาจจะเป็นแบนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ใช้เลยก็ไม่เอาออกไปก็ได้นี่นะครับออกไปก็ได้เราคิดว่าถ้าเราใช้ตรงนี้เช็คว่า connect หรือไม่ connect อยู่ตรงนี้เนี่ย connect หรือไม่ connect อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับก็ได้ก็ลบออกไปซึ่งเราไม่ได้มันไม่มี error เกิดขึ้นแบบที่ว่า syntax error หรือ error แต่ที่ผมสอนคือว่าเราสามารถจะใช้ exception error ในการเช็คโปรแกรมที่ error ภายในได้ไม่ใช่แค่ network อย่างเดียวเช่นสมมติว่าเรารับตัวแปรมาที่ไม่ใช่ตัวแปรที่เป็นตัวแปรที่เราระบุไว้มันจะขึ้น type error ครับ type คือประเภทของตัวแปรผิดเราก็จะสั่งให้โปรแกรม reset ใหม่ reset ตัวเองเดี๋ยวลองดูนะถ้าผมจะเขียนอย่างนี้นะครับ exception เมื่อกี้นี้ผมทิ้งไว้ก่อนดีไหมเพราะว่าพอเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเอาตรงนี้นะครับเอาอันนี้ละกันแล้วผมเซฟไว้ก่อนตัวหนึ่งแล้วผมไปเปิดโปรแกรมใหม่ตัวหนึ่งปึ๊กตรงนี้ copy นี้มาแล้วก็วางนี้แล้วผมก็ไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกับการ set exception แล้วผมก็เซฟเป็น testnetwork connect or not connect or not connect .py เนี่ยครับเซฟไปแล้วนะนี้ตอนนี้ผมก็ลบนี่ออกทิ้งโครมเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะใช้วิธีนี้ดูนะครับ why nick is connected เป็น true ไหมถ้าเป็น true ให้รันนี้ให้รันอันนี้ทั้งหมดปั๊บผมก็กดแท็บปั๊บมันก็อยู่ในบล็อกนี้นะครับกดแท็บนี้อยู่ในบล็อกนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ให้แมชชีนรีเซ็ตครับต้องอย่าลืมอินพอร์ตแมชชีนด้วยนะเพราะเราจะให้ตัวบอร์ดรีเซ็ตนะอินพอร์ตแมชชีนด้วยนะครับเพื่อจะให้ตัวมันรีเซ็ตนะก็คือว่าให้บอร์ดนี้รีเซ็ตตัวมันเองถ้าเกิดว่ามันไม่ต่อติดครับไม่ต่อติดกับ SSID แต่ถ้าต่อติดก็ให้มันวนไปเงี้ยจนมันไม่วนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นลองดูนะครับผมดาวน์โหลดไปนะครับผมดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดปึ๊บต่อเนี่ยผมเห็นว่ามันรีเซ็ตอยู่ตลอดเวลารอแป๊บนึงนะครับเนี่ยมันรีเซ็ตอยู่ตลอดเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยโปรแกรมไม่ทำงานเห็นไหมครับไม่ทำงานลองชักครั้งใหม่นะ
stop connect connect ทีให้พร้อมขึ้นตอนนี้ stop กด connect ทีขึ้นพร้อมแล้วผมให้รันโปรแกรมตัวนี้นะครับผมให้รันโปรแกรมตัวนี้ปุ๊บอร่อยรันนะปึ๊บเนี่ยครับไม่เจอเมื่อไม่เจอมันก็รีเซ็ตอยู่แมชชีนรีเซ็ตก็คือไม่ให้มันรีเซ็ตนะครับแต่ถ้าเจอผมเปลี่ยน SSID ดูนะ SSID ใหม่นะผมดาวน์โหลดใหม่จริงๆควรจะถ้าเกิดพวกเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเนี่ยเราควรจะชักปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่นะเพราะบางทีมันโปรแกรมเก่ามันค้างอยู่ครับคืออะแดปเตอร์เก่ามันยังไม่ได้สั่ง inactive พอเข้าใจไหมครับอะแดปเตอร์มันยังเกาะอยู่กับคิดว่าเป็น JFK KKK อยู่มันเหมือนเราโดนสั่งให้ connect กันอยู่มันก็จะ connect อยู่อย่างนั้นครับเราก็ต้องชักปลั๊กเล็กชัก USB ออกเพื่อให้ network มัน inactive ซะให้มัน inactive ซะนะครับแล้วเราก็ connect ใหม่หรือจะใช้คำสั่ง inactive ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่โปรแกรมเราจะให้ฉลาดแค่ไหนแต่อันนี้ผมเนี่ยอันนี้มาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าตัวนี้ได้ไหมลองดูดิผมดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่เข้าไปยังไม่ได้กี้ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอ่ะใส่เข้าไปละใหม่ครับ error อยู่เห็นไหมครับ name error ใหม่ stop กดเอาใหม่แล้วลอง refresh ใหม่นะครับใส่เข้าไปใหม่ปึ๊บลองดู stop โปรแกรมแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ runopen serial ก่อนดาวน์โหลดรันดาวน์โหลดตัวนี้แล้วรันปึ๊บ JFK แล้วนะ start ละ is connect น่าจะ work แล้วนะตัวนี้แต่ว่าทำไมมันไม่ออกผลตรงนี้จริงๆนะครับไม่ออกผลตรงนี้ไฟทรูเดี๋ยวลองผมลองลบของแมชชีนรีเซ็ตออกก่อนนะครับเราเอาแค่นี้ก่อนปึ๊บดาวน์โหลดรันคอนเน็กต์ปึ๊บรอแป๊บนึงครับไฟอันนี้connect แล้วก็ให้เข้ามาในนี้ while true ให้เท่ากับ0ถ้าถูก print นี้ถูกแล้ว slip 1จริงมันควรจะ print มันควรจะ print ออกมาละนะครับมันควรจะ print มันควรจะทำงานแต่ว่านี้ไม่ทำงานแปลกดีเดี๋ยวลองวิธีนี้ print connect to JFK ลองรันใหม่ดูนี่มันเป็นยังไงเนี่ย connect มาแล้วนี่ครับมาละนี่เห็นไหมครับผมเหมือนเพิ่มบรรทัดหนึ่งอะไรสักอย่างเหมือนบรรทัดนี้มันอาจจะงงๆหน่อยแต่เนี่ยไปละแล้วก็ทำหน้าที่ของมันแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนใหม่เป็น KKKKK อย่างนี้ลองดูนะผมต้องดาวน์โหลดไปก่อนเราโดดทิ้งไปก่อนแล้วก็ disconnect ใหม่ลองดูถอดออกนะถอด USB ออกเสียบใหม่เพื่อให้รีเซ็ตการ์ดแลนใหม่รีเซ็ตเน็ตเวิร์กใหม่ connect ขอ connect เข้าไปนะครับขอ connect ไปปั๊บแล้วผม machine resetปิ้นกันนะใช้ if ก็ได้เนี่ยคือถ้า while เนี่ยคือมันจะทำลูปนี้ตลอดนะถ้าเป็นถ้ามัน connect แล้วก็เป็นอย่างถ้ามันไม่ connect นะครับ while ตัวนี้ไม่ connect อาจจะ
จะรอสักนิดนึงให้คอนเน็กจริงๆตัวนี้ตั้งหน้าจะต้องสลีปสักประมาณสัก5นาทีก่อนเพราะว่าพออยู่ดีพอสั่งคอนเน็กปั๊บมันอาจจะไม่คอนเน็กทีเดียวครับมันจะต้องรอการพูดคุยกับทางแลนให้ทางเน็ตเวิร์กก่อนสัก5นาทีหรือตีสัก5นาทีเราถึงเช็คว่าคอนเน็กมั้ยนะครับถ้าไม่คอนเน็กถ้าไม่คอนเน็กแมชชีนหนึ่งค่อยรีเซ็ตครับอย่างนี้ก็ได้ครับผมก็ไม่เคยทำไอ้ตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ไปซีเรียสมันเท่าไหร่ดาวน์โหลดก่อนพืชเอาแล้วดาวน์โหลดแล้วรันดูดิว่าได้ไหม5นาที AP not found AP not found เนี่ยรีเซ็ตตัวเองเห็นไหมครับเนี่ยรีเซ็ตตัวเองใหม่เนี่ยการเนี่ยรีเซ็ต CPU รีเซ็ตเห็นไหมครับนี่เจอละเมื่อไม่เจอ5นาทีนะผมทำ5นาทีนะ5นาทีไม่เจอก็รีเซ็ตตัวเองนะครับเนี่ยรีเซ็ตตัวเองเห็นมั้ยครับจริงๆตัวนี้มันควรจะเติมเข้าไปให้ว่าเป็น NIC inactive ก็คือปิดการ์ดแลนซะ active เป็น true ซะนะครับวิดีโอนี้จะนานหน่อยนะเพราะผมก็ไม่เคยทำอย่างนี้ผมทำสดๆเลยทำสดก็คือไม่เคยทำตัวนี้เท่าไหร่ไม่เคยทดลองอันนี้คิดว่ามัน false นะ true false นะครับ active เป็น false โอเคแล้วก็ machine reset sleep สัก3นาทีไม่ค่อย reset ลองดูนะลองดูเอาใหม่disconnect ใหม่ connect ใหม่ครั้งหนึ่งดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้เข้าไปแล้วลองรันดูดาวน์โหลดรันนะครับตัวนี้ก็ขอให้รีเซ็ตตลอดเวลาก็คือขอให้ทำงานตรงนี้ตลอดก็คือเปลี่ยนให้ตรงนี้มันทำงานตลอดนะครับตัวนี้ก็คือเขียนตรงนี้ถ้ามันไม่ทำงานนะถ้าสมมติว่ามันไม่ connect ขอให้ปริ้นคำว่า no SSID connectreset resetting restart นะดูนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมขออันนี้ของคัสเซฟก่อนดาวน์โหลดไปนะครับใหม่ connect ใหม่ดาวน์โหลดเปิดนะเสียบไปถ้ามันเกิดเออร์เลอร์อะไรเงี้ยขึ้นแบบอย่างพวกฟลัชหรืออะไรพวกเนี้ยก็ขอให้ดึง USB แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็คราวนี้ขอให้พร้อมมันขึ้นแล้วกันแล้วลองดาวน์โหลดดูให้มันโอเคครับดาวน์โหลดฟอลเดี๋ยวนะวันนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนี่ดาวน์โหลดเนี่ย refresh tree error ดึงออกใส่ใหม่ถ้าเกิด error อย่างเงี้ยควรจะต้อง disconnect และ connect อีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วลองดาวน์โหลดใหม่ครั้งหนึ่งเออ error แฮะตลกดีลองดูใหม่อันนี้ network and not connect สงสัยชื่อมันยาวไปหรือเปล่าลองรีเนมดูนี่เดี๋ยวผมจะรีเนมมันนิดนึงนะครับชื่อมันยาวไปป่ะมีผลเหมือนกันนะครับ test connect or not นี่ดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ผมจะไปคลิกจิ๊กถ้าผม copy ตัวนี้ไปใส่เซฟตัวนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดยังเออร์เลอร์อยู่เนาะแปลกดีฮะไม่ควรจะเออร์เลอร์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูใหม่ตัวนี้มานี่อ่ะลองดูนะครับลองดาวน์โหลดอันรันดู
ไม่ยอมนะ is connect connect ใหม่ download and run error ไม่เป็นไรอ่ะลองดูใหม่คลิปที่เสียเวลามากเพราะนี่มันเทสสดครับเทสสดเทสสดดาวน์โหลดผมต้องการรันตัวนี้เป็น default รันโอเคมาละลองปิดนี้ไปลองเปิดตัวนี้ดิถูกไหมไม่ยอมมาแฮะตัวนี้เดี๋ยวนะ copy ก่อนใส่มานี่ปึ๊บดาวน์โหลดแบกดีไลท์ไม่ได้นี่นะครับ print นะเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอแค่นี้ก่อนนะกันแล้วเดี๋ยวขอปรับให้มันใช้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแบกดี